今日の試合の感想を教えてください。ก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้เก็บ3แต้มในบ้านได้แล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่ยังมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็เดี๋ยวทั้งทีมกับโค้ชก็คงนำกลับไปแก้ไขครับแต่ว่าวันนี้ก็เล่นกันสุดความสามารถแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนช่วยกันเล่นครับそれでは次の試合に向けてコメントお願いします。ก็จะเก็บ3แต้มต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็โฟกัสในแต่ละแมตช์ทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็โชว์ศักยภาพของในตัวผมครับก็จะโชว์ศักยภาพให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เล่นเข้ากับเพื่อนให้มากกว่านี้ครับありがとうございました。